สวัสดีครับวันนี้ผม Simulator First Person View ขอนำท่านผู้ชมมาพบกับการแกะกล่อง Husumwell Engineering Shifter นะครับหรือก็คือตัว Shifter ของ Husumwell นะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยครับว่ากล่องนี้มีอะไรกันบ้างก็จะบอกว่าส่งมาจากที่ไหนนะครับ Husumwell Engineering จากเนเธอร์แลนด์นะครับโคลนิงเกนนะครับโปรดักซิมชิปเตอร์ซีเควนเชียลนะครับซีเควนเชียลชิปนั่นเองครับครับมาแกะกันเลยครับว่าข้างในมีอะไรบ้างอย่างแรกที่เราเจอเลยก็คือ USB 2.0 เคเบิลนะครับตัวนี้ก็คือสาย USB ไว้ต่อกับตัวชิปเตอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับมีสองพอร์ต USB ต่อกับคอมพิวเตอร์มีสองนี่แล้วมีนี่ตัวขายึดครับขายึดนี่ไว้สำหรับยึดกับโต๊ะนะครับนี่จะประกอบอย่างนี้ต้องเข้าด้วยกันขนาดนี้อันนี้ก็คือตัวเพลทไว้รองกับโต๊ะเพื่อป้องกันโต๊ะเป็นรอยครับส่วนตัวนี้ก็คือตัวยึดด้านข้างกับตัวเฟรมนี่ครับแผ่นเพลทยึดแล้วก็จะมีตัวก้านชิปเตอร์การชิปเตอร์นี่จะมีอยู่3แบบด้วยกันนะครับสั้นยาวแล้วก็เฉียงให้เลือกใช้กันตามสะดวกเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวน็อตล็อกตัวการชิปเตอร์กับตัวฐานมันนะครับแล้วก็จะมีน็อตสำหรับยึดตัวอีกทีหนึ่งต่อไปนี่ดูตัวหัวเกียร์ครับหัวเกียร์ก็จะมี3แบบนี่นะครับหัวกลมหัวยาวนี่ปึ๊บแล้วก็กลางเลือกใช้ตามใจชอบเลยครับผมฮะต่อไปอะไรอีกเนี่ยนี่เลยพระเอกของเราครับตัวชิปเตอร์ครับช่างเล็กกระทัดรัดอะไรอย่างนี้ครับด้านนี้จะทำโปร่งใสไว้ต่อเข้ากับ USB ครับตัวนี้ลักษณะนี้ข้อดีมันนี่มันเล็กมากเลยครับสามารถที่จะยึดเข้ากับตัวค็อกพิทได้อย่างสบายไม่เปลืองที่ครับอันนี้นี่ชอบมากเลยครับคือเขาผิดคุณไม่ต้องยันใช้ไม่ต้องใช้พื้นที่มากในการยึดตัวนี้ก็สามารถยึดได้อย่างสบายครับตัวนี้ก็คือน็อตสำหรับยึดตัวนี้ยึดตัวแคมสำหรับยึดติดโต๊ะหรือว่าเราจะยึดด้วยตัวนี้ก็ได้นะครับสำหรับยึดเข้ากับผนังนี่ตัวนี้จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราลองประกอบยึดเข้ากับตัวโต๊ะก่อนแล้วกันครับนี่นะอะไรกันนี้เลยมีตัวนี้นี่นะครับใส่โบนเข้าไปยึดแค่โบน2ตัวเท่านั้นเอง
พยายามขัดไล่นะครับให้มันน็อตมันค่อยๆแน่นค่อยๆแน่นหน้าสัมผัสจะได้แนบสนิทกันดีนะครับได้แล้วปุ๊บแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปตัวคุชน็อตสำหรับยึดกับโต๊ะนะครับนี่เลยปุ๊บงั้นเราก็มาเลือกก้านครับขอก้านยาวสุดแล้วกันครับนี่ก้านยาวสุดปุ๊บเราก็ต้องดูว่ามันจะมีเกลียวสั้นกับเกลียวยาวนะครับเราให้เลือกด้านเกลียวยาวเพื่อยึดกับตัวฐานชิปเตอร์นะครับโดยเอาน็อตตัวเมียมาที่ให้มาเนี่ยครับขันเข้าไปนี่นะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็ขันเข้าไปนี่แน่นปุ๊บเราก็ใช้แต่เลื่อนขันอีกทีหนึ่งแน่นปุ๊บเลือกตัวนี้เลยชอบตัวนี้ยาวดีขันเข้าไปเลยครับปุ๊บลองดูนะครับโอ้โหความรู้สึกดีมากเลยครับแน่นกำลังดีครับนี้มันเข้าเกียร์ไม่มีพลาดแน่นอนต้องแม่นยำนี้แหละครับนี่ส่วนตัวนี้นี่ที่ให้มานี่ก็คือตัวคล้ายๆกับตัวป้องกันโต๊ะที่เป็นรอยนะครับนี่มันจะเอาไว้ตรงนี้นี่นะครับลองอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมจะลองยึดให้ดูนะครับแล้วก็นี่เลยปุ๊บแล้วก็จะเลื่อนขันให้มันแน่งทิ้งนะครับนี่ครับนี่คือหลังจากที่เราติดตั้งแคลมป์ยึดชิปเตอร์กับตัวโต๊ะเรียบร้อยนะครับนี่ที่บอกไปมันจะมีสติ๊กเกอร์แถมให้2เวอร์ชันครับสีแดงสีน้ำเงินด้วยเรามาดูการทำงานมันนะครับว่ารู้สึกไงบ้างนี่ครับเสียงค่อนข้างเงียบนะครับมีเสียงคลิกเล็กๆแล้วแรงนี่ที่ใช้ให้ความรู้สึกดีมากรู้เลยว่าเข้าแล้วหรือยังไม่ใช่เบาหวงหรือว่าหนักเกินไปครับกำลังดีเลยครับแรงขนาดนี้โอ้ชอบมากครับแบบนี้เข้าเกียร์ไม่พลาดแน่นอนครับแบบนี้ฟังเสียงดูครับเล่นแค่คลิกครับก็จบแล้วครับสำหรับ Husumwell Engineering Chip Sequential Shifter หรือว่าชิปเตอร์ของ Husumwell ขอบคุณทุกท่านที่รับชมวันนี้ผม Simulator First Person View ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ